เอาไม่อยู่จริงๆสำหรับการสกัดโรคโควิด-19 ระบาดของฝรั่งเศสหลังใช้มาตรการเคอร์ฟิวใน9เมืองใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ทว่ายอดผู้ป่วยใหม่กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด28ตุลาคม2563มีผู้ติดเชื้อใหม่ 36,437 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุ 1,235,132 คนเสียชีวิต 35,785 คนนั่นจึงทำให้เอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีตัดสินใจยกระดับมาตรการเพื่อชะลอการแพร่ระบาดด้วยการล็อกดาวน์ทั่วประเทศตั้งแต่คืนวันที่29ตุลาคมถึง1ธันวาคมเป็นอย่างน้อยโดยเบื้องต้นใช้มาตรการเหมือนการล็อกดาวน์ป้องกันโรคระบาดในรอบแรกทั้งให้อยู่ในที่พักแต่สามารถออกไปทำงานพบแพทย์ตลาดและเดินเล่นบริเวณใกล้ที่พักแต่ต้องมีใบรับรองเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบได้ให้ปิดร้านค้าที่ไม่ได้ขายของจำเป็นห้ามชุมนุมห้ามเดินทางข้ามแคว้นเว้นกลับที่พักในช่วงสุดสัปดาห์ให้ทำงานจากที่พักในทุกลักษณะงานที่ทำได้ยังเปิดบริการจากภาครัฐสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนทุกระดับเว้นมหาวิทยาลัยให้สอนระบบทางไกลส่วนโรงงานแปลงเพาะปลูกและงานก่อสร้างยังทำได้โดยขอให้ชาวบ้านช่วยกันอุดหนุนบริการใกล้ที่พักและยังอนุญาตให้เยี่ยมผู้สูงวัยที่บ้านพักคนชราและจัดพิธีศพได้รวมทั้งเดินทางภายในยุโรปอย่างเสรีแต่ปิดชายแดนนอกกลุ่ม EU โดยอนุญาตให้พลเมืองสามารถกลับประเทศได้เสมอแต่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนโดยจะมีการทบทวนมาตรการทุกๆ15วันหากสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็อาจอนุญาตให้ร้านค้าหลายประเภทเปิดทำการได้อีกครั้งและหากสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้เหลือวันละ 5,000 รายก็จะกลับมาใช้ยุทธศาสตร์การตรวจหาเชื้อได้อีกครั้งหนึ่งระหว่างรอการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสขณะที่รัฐบาลก็จะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อภาคเอกชนอาทิให้เงินช่วยเหลือสูงถึง 10,000 ยูโรสำหรับผู้สูญเสียรายได้ทั้งนี้ประธานาธิบดียอมรับว่าไวรัสกำลังแพร่ระบาดในความเร็วที่แม้แต่การประมาณการในแง่ร้ายแรงที่สุดก็ไม่อาจคาดการได้เราถูกโจมตีโดยระลอก2ซึ่งเรารู้ว่ามันหนักหน่วงกว่าและร้ายกาจมากกว่าระลอกแรกจึงตัดสินใจว่าเราจำเป็นต้องกลับสู่การล็อกดาวน์เพื่อสกัดไวรัสนับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่าฝรั่งเศสจะสามารถลดการระบาดของไวรัสได้หรือไม่